ครับท่านผู้ชมครับผมเจอกับซากของกวางนะครับด้วงกวางนี่นะครับเป็นซากที่ตายแล้วครับแต่แปลกตรงที่ส่วนลำตัวมันบ่มีนะครับหรือว่าจะเป็นขนเด็ดไปหรือว่ามันตายเองถ้าตายเองมันน่าจะมีส่วนของลำตัวอยู่นะครับแต่แปลกบ่มีลำตัวเลยตัวนี้นะครับเป็นกวางกี้ครับตัวนี้เหมือนจะตายไหมนะครับดูจากไอ้ส่วนหัวแล้วนะครับยังมีเนื้อของมันติดอยู่ในเขามันเลยนะครับนี่ครับมีเนื้อขาวๆกวางกี้ครับส่วนซากอันนี้น่าจะเป็นซากตัวเมียนะครับดูจากหน้าแล้วนะครับนี่นะครับทำโชว์ครับยังเนื้อยังใหม่อยู่เลยนะครับน่าจะโดนหักไปบ่เหมือนนี่นะครับดูจังเนื้อยังใหม่อยู่นะครับครับส่วนอันนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นห้อยกินของเจ้าดวงกวางนะครับดูจากห้อยคูดแล้วนะครับแล้วก็มันมีตออยู่นี่นะครับสงสัยระวังตอกับดวงกวางนะครับตอมันมาเอายางไม้ไปแปลงหังมันนะครับนี่ครับนี่คือลองร้อยนะครับที่ผมคาดว่าจะเป็นห้อยขูดของดวงกวางนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อปะสากของมันเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นซากของกวางเหมือนกันนะครับนี่น่าจะเป็นซากเก่านะครับน่าจะเป็นซากของกวางปีแล้วหรือเปล่าเหมือนมันเป็นขี้ดินแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของปีกนะครับเดินไปเลยครับเพื่อมีจากที่ผมดูตามต้นน้ำข้างนี่แล้วก็บปะนะครับกวางเดี๋ยวถ้าผมปะผมจะมาอัปเดตดูครั้งหนึ่งครับดูรอบๆต้นน้ำแล้วนะครับก็บมีนะครับครับนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนของดวงกวางเห็นแล้วนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นส่วนไม้อยู่นะครับส่วนติส่วนหัวของกวางกี้นะครับนี่ก็จะเป็นซากนี่ก็เป็นซากของกวางกี้นะครับดูจากเขานี่นะครับเล็กมากสองกวางกี้ครับนี่ก็อันนี้ซากตัวเมียครับทำไมเขาบอกมาปะวะปะตอนมันตายเห็นแล้วนะครับเสียดายมากถ้าเขาปะแล้วเขาสากมันนี่ไปหล่ออาจจะได้กวางมากก็ได้นะครับนี่ก็สากนะครับโอเคครับก็น่าจะบ่มีแล้วครับตอนนี้โฮซับผมห้อนมากๆเลยมันเตือนมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวถ้าผมปะกวางจะได้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ